ทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบครึ่งบนลิลลี่แบบสวยงามอลังการมีแบบฟุ้งฟิ้งแบบนี้แต่คือครึ่งล่างกางเกงนอนจ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะลิลลี่กลับมาพร้อมกับการทำคลิป What's in my bag นะคะแบบอัปเดตซึ่งล่าสุดที่ลิลลี่มีการอัปเดตไปนะคะน่าจะอยู่ประมาณปลายปีที่แล้วหรือช่วงต้นปีที่แล้วนะคะนี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วเนาะประจำปีนี้ก็คือยังไม่ได้อัปเดตมามากกว่า6เดือนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะลิลลี่ก็จะมาอัปเดตว่ากระเป๋าที่ลิลลี่ใช้ในชีวิตประจำวันช่วงนี้นะคะแล้วก็ของที่ลิลลี่พกมีอะไรบ้างนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะเรามาดูกันที่กระเป๋ากันก่อนนะโอ้ยคือเนี้ยที่ต้องเอามาฮอลคือจริงๆอ่ะลิลลี่มีการเปลี่ยนกระเป๋าแบบบ่อยมากตามชุดต่างๆนะคะแต่ว่าใบนี้เนี่ยจะเป็นใบที่แบบใช้กี่ทีคนก็จะเข้ามาทักว่าแบบกระเป๋าน่ารักมากของอะไรอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้นะคะเป็นของแบรนด์สุวิมลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นของแบรนด์เพื่อลิลลี่เองนะคะก็คือแบบเป็นเพื่อลิลลี่ตั้งแต่เห็นสมัยวัยละอ่อนเนาะตอนนั้นเนี่ยคือเรียนอยู่ประสาททิพย์ประสาทมิตรด้วยกันนะคะก็คือเพื่อลิลลี่เขาทำเป็นฟาร์มจระเข้นะคะพี่สาวของเพื่อนลิลลี่ก็เลยเป็นแบบดีไซเนอร์ก็มีการออกแบบกระเป๋าอะไรเป็นแบรนด์ของไทยนะคะซึ่งจะบอกว่าแบรนด์สุวิมลเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะก็คือแบบดีใจด้วยนะคะงานของคนไทยแล้วก็ยิ่งเป็นของเพื่อนเราด้วยนี่ยิ่งแบบเป็นอะไรที่เราต้องการจะแบบซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนมากๆนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือแบบเขามีการทำหนังให้แอร์เมสอะไรอย่างนี้ต่างๆส่งออกต่างประเทศมากมายนะคะจากที่ลิลลี่ได้อ่านแล้วก็หาข้อมูลของแบรนด์มาแล้วก็เขาก็เลยมีการดีไซน์ทำเป็นแบรนด์ของเขาเองซึ่งก็จะมีช็อปให้ทุกคนเข้าไปเลือกได้ตามเกสรต่างๆนะคะแล้วก็มี IG เดี๋ยวลิลลี่จะขึ้นไว้ให้นะคะก็สามารถไปดูได้นะคะโดยหนังนี่ก็จะเป็นหนังแบบเอกโซติกนะคะซึ่งกระเป๋าของสุวิมลอันนี้นะคะเป็นรุ่น Baby Picnic Box นะคะหนังงูสี Limited Baby Soft Dove Blue นะคะนี้ราคา 44,900 บาทนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์สำหรับเบบี้ที่สุดนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ได้ตัวสูงมากขนาดนั้นเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดสมมุติเราสูงแบบแค่160อย่างเงี้ยแล้วเราไปใช้กระเป๋าใหญ่มากๆมันจะทำให้เราดูเตี้ยลงได้นะคะลิลลี่รู้สึกว่าขนาดนี้เป็นอะไรที่เหมาะแล้วก็สามารถจุของได้ดีเยี่ยมมากๆนะคะสมชื่อกับความเป็น Picnic Box ของเขามากๆนะคะซึ่งอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบ Exotic Skin นะคะซึ่งก็เป็นแบบหนังงูโดยอันนี้นะคะเขาก็จะต้องใช้งูเป็นแบบงูเหลือมงูหลามก็มีการแบบเอาไปฟอกสีหนังที่ญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็มีการ Import กำมะหยี่ต่างๆในการที่จะทำกระเป๋านี่มาจากญี่ปุ่นด้วยนะคะโดยอันนี้นี่ก็คือมีกรรมวิธีที่แบบเป็นเฉพาะทางของทางสุวิมลมากๆเลยนะคะออกมาก็เลยจะได้กระเป๋าที่แบบดูลักชัวรี่แบบนี้เลยนะคะเราสามารถถือเป็นแบบแบกแบบนี้ธรรมดาเป็นกระเป๋าถือแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวจะสะพายให้ดูก็คือเวลาสะพายเป็น cross body ก็คือจะออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบครึ่งบนลิลลี่แบบสวยงามอลังการมีแบบฟุ้งฟิ้งแบบนี้แต่คือครึ่งล่างกางเกงนอนจ้า แต่ว่าส่วนตัวแล้วลิลลี่จะชอบถือมากกว่านะซึ่งอันนี้นะคะก็จะสามารถถอดสายได้ด้วยนะเวลาเปิดออกมานะคะก็คือหมุนเปิดแบบนี้เปิดมาก็ยังเป็นหนังอยู่คือแบบออกแบบมาดีมากแล้วก็สวยมากนะคะใครๆก็ชมว่ากระเป๋าใบนี้น่ารักมากนะเอ้ยลี่ก็แบบชอบมากเลยนะคะพอเปิดมาปุ๊บน้ำมันจะเป็นแบบ2แหวกแบบเนี้ยเปิดแบบนี้มาใช่ไหมข้างในก็สามารถจุของได้เยอะมากอะแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนแบบมีความเป็นกำมะหยี่ตรงนี้นะคะเปิดออกมานะคะก็คือจะเป็นแบบนี้นะสามารถใส่ของได้แบบเยอะนะเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่าแบบมันใส่ได้เยอะขนาดไหนอาจจะเห็นว่าแบบมันตื้นมันเล็กมันดูใส่ได้เยอะหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูเปิดออกมาก็คือจะสามารถใส่โทรศัพท์ได้1เครื่องนะคะก็เป็น iPhone ของลิลลี่นะคะไม่ได้ใส่เคสได้ๆจะเป็นถุงของแบรนด์สุวิมลเนี่ยแหละก็คืออันนี้จริงๆแล้วเขาให้มาใส่สายสะพายนะคะแต่ว่าลิลลี่ก็อะแดปเอามาใช้นะเพราะถุงของเขาอะมันนิ่มนุ่มนิ่มแล้วก็แบบน่ารักคุณภาพดีมากนะคะโดยเปิดออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีของสรรพสิ่งของลิลลี่นะก็คือจะเป็นอันนี้ Happy Sunday นะคะเป็นครีมบลัชเซ็กซี่สปาเกตตี้นะคะของพี่ไอซ์พาร์ดี้อันนี้ Made in Korea ด้วยนะคะแล้วก็บรรจุถึง10กรัมด้วยกันก็คือใช้แล้วเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งตาแก้มปากเลยนะจ๊ะแล้วก็มีพับคูชั่นที่แบบดีมากๆนะสีนี้ก็เป็นสีที่ลิลลี่ทาอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีของลิลลี่ที่ลิลลี่พกเอาไว้นะเพราะรู้สึกว่าใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็แบบสามารถใช้ได้ทั้งตาแก้มปากเลยนะคะเดี๋ยวลิลลี่จะทาให้ดูแล้วเขาก็มีกระจกอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็แพ็กเกจน่ารักมูมิงอันนี้ก็คือสามารถเติมทับแป้งได้นะโดยที่ไม่ทำให้เป็นคราบด้วยคือแบบดีมากพระเจ้าช่วยกูด้วย
มีกลิ่นหอมแบบละมุนต้นอีกต่างหากนะถือว่าทำได้ดีมากๆนะคะก็เลยเป็นครีมบลัชแล้วก็เป็นอเนกประสงค์อ่ะจะเรียกว่าครีมบลัชอย่างเดียวไม่ได้บางทีเรียกเอามาทาขอบขอบปากเบลอๆด้วยนะสีนี้ก็เป็นสีที่ลิชอบมากนะคะเพราะว่าเป็นสีที่นัวละมุนต้นดูแพงสุดๆไปเลยจ้าแม่ต่อมาก็คือเป็นแป้งนะคะนี้ที่ลิพกอยู่ช่วงนี้จะเป็นของ Moonshotpowder fixer special edition lisa black pink 202เบอร์ที่ลิลี่ใช้นะคะโดยมันจะเป็นตลับเล็กๆน่ารักพกง่ายนะแล้วก็มีกระจกอยู่ด้านในนะคะอันนี้ก็สามารถเติมได้ระหว่างวันเหมือนกันนะคะก็คือพกไว้เติมแบบเวลาแป้งหลุดเวลาอะไรอย่างนี้จะทัชอัพหน้านะคะหรือว่าแม้ว่าจะส่องกระจกก็สามารถหยิบตลับอันนี้ออกมาได้นะหลังจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มลิปของลิลี่ที่พกอยู่ในช่วงนี้นะคะก็จะเก็บไว้ในกระเป๋าถุงผ้าสีมนันนี้นะคะโดยก็จะประกอบไปด้วยหัวลิปมีทั้งหมดประมาณ5แท่งนะคะเอาเป็นลิปมันก่อนละกันลิปมันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยลิปมันของ Clarins แล้วก็ Chanel นะคะซึ่งลิปมันของ Chanel นี้จะบอกว่าเป็นลิปมันลูกคุณที่ดีมากคืออันนี้ก็คือสามารถพกไว้ทาก่อนที่จะลงลิปสติกต่างๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ลิปปากแห้งมากนะคะก็จะใช้ลิปมันของ Chanel มันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นลิปมันลูกคุณน่ะหยิบออกมาเติมก็ดูดีนะส่วนอันนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นลิปมันก็ได้แต่ว่าลิลี่จะเรียกว่าเป็นลิปออยล์ละกันเพราะว่าลิลี่จะไม่ได้ใช้ในการบำรุงปากอย่างเดียวลิลี่จะใช้ในการที่จะท็อปโค้ทปากอะค่ะเวลาสมมติเราทาแบบอะไรลงไปแล้วใช่มั้ยเป็นลิปปกติแล้วเราก็จะใช้อันเนี้ยทาอีกทีเพิ่มความแบบจุยซี่ให้ปากมันแบบดูอิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากด้วยนะคะโดยตัวเนี้ยทาทับไปแล้วก็ไม่ทำให้ลิปของเราเป็นคราบด้วยนะคะสวอชไปก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะมันไม่มีสีที่ติดอยู่ก็คือเป็นสีที่มาจากปากลิลลี่ประมาณ 108,900 แต่ปกติก็คือมันจะไม่มีสีเลยนะคะก็จะเป็นออยล์บำรุงปากไปใกล้เคียงกับลิปออยล์ก็เป็นลิปโกลว์ของ Dior อันนี้เป็นลิปแม็กซิไมเซอร์นะคะนี่ลิลลี่ซื้อมาเองเพราะว่ามันมีความเป็นสีชมพูกับเพชรฟุ้งฟิ้งจนต้านทานไม่อยู่นะจ๊ะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบความเหลือบๆแบบนี้นะคะบางทีเวลาลิลลี่อยากให้ปากดูมีความเป็นกากเพชรมีความเป็นกลิตเตอร์นะลิลลี่ก็จะใช้เป็น Dior นี้ในการที่จะท็อปบนริมฝีปากแทนตัว Clarins นะคะแล้วก็ลิปสีที่พกอยู่นะคะก็คือจะเป็นของ YSL นะอันนี้เป็นเบอร์610นะคะเป็นสีนูดสำหรับงานที่แบบอยากจะให้แบบดูมีความสุภาพนะคือช่วงนี้ลิลลี่คิดการทาปากให้แบบมีความวาวๆนะก็เลยจะไม่ค่อยมีลิปเนื้อแมตติดอยู่หรือว่ามีเนื้อเวลเวทเท่าไหร่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าวาวๆเนี่ยเข้ากับเราดีแล้วก็เป็นครีโอตัวเดิมนะสีแดงแบบนี้นะคะเบอร์02ซึ่งบอกเลยว่าชอบมากนะคะคือแบบมันดีมากอะคือทาแล้วแบบสวยทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะแต่งหน้าเยอะแต่งหน้าน้อยทานี้ข้างในก็คือดูเกิดดูดีนะคะแล้วก็เนื้อของเขาก็มีความชุ่มชื้นด้วยนะคะไม่ทำให้ปากแห้งลิปที่พกในช่วงนี้ก็เลยจะเป็นลิปที่ให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ให้เอฟเฟกต์ปากที่แบบดูมีความแบบเงาๆนะคะต่อมานะคะก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะก็เป็นเมคอัพรีมูเวอร์นะคะซึ่งอันนี้เป็นของซอฟเน่สูตรใหม่นะคะเป็นสูตรแบบแอคเน่แคร์นะก็มีส่วนผสมของ Tea Tree Oil ด้วยนะคะอันนี้ปกติก็คือลิลลี่จะพกเป็นสูตรองุ่นนะคะแต่อันนี้คือเขามีสูตรใหม่เป็น Tea Tree นะคะแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันอ่อนโยนต่อผิวหน้าดีนะคะก็สามารถเช็ดได้ทั้งตาแก้มปากเลยนะก็พกติดเอาไว้นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยบางทีลิลลี่ก็ใช้แทนกระดาษเบียกไปได้เลยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็คือเวลาใช้อ่ะส่วนใหญ่เราก็จะแบ่งครึ่งใช้แล้วก็จะเก็บอีกครึ่งนึงเอาไว้เข้าไปข้างในเพราะว่ากลัวว่าแบบมันจะเปลืองทรัพยากรโลกอะไรอย่างนี้ด้วยนะและอีกอย่างนึงก็คือไม่ใช่อะไรนะคะงบเปลืองด้วยเนาะเก็บไว้เช็ดหน้าดีกว่าอันนี้ก็คือจะเช็ดให้ดูว่าสามารถเช็ดลิปสติกออกได้หมดเลยนะคะที่ลิปสวอชให้ทุกคนดูเมื่อกี้นะจ๊ะต่อมานะคะที่ลิลลี่พบก็คือจะเป็นกระเป๋าตังค์อันเดิมของร้านลิลลี่เองตอนนี้มีเพิ่มมาแล้วนะคะร้าน Amore Selected นะคะก็ยังใช้เป็นสีดำอันนี้นะคะตั้งแต่ครั้งที่แล้วลิลลี่ก็ใช้อันนี้จนอันนี้ลิลลี่ก็ยังใช้อันเดิมอยู่พกไปทุกที่เลยนะคะเพราะว่านี้เนี่ยเป็นการ์ดโฮลเดอร์ที่แบบสามารถใส่เงินได้ใส่เหรียญได้ใส่บัตรได้ก็คือลิลลี่จะเหน็บเหรียญต่างๆไว้ในช่วงเนี้ยค่ะช่วงกระเป๋าอันนี้นะคือจริงๆอาจจะผิดหลักฮวงจุ้ยเพราะมันไม่มีซิปนู่นนั่นนี่แต่ว่าด้วยความ
ความที่เราเป็นคนใช้กระเป๋าใบเล็กอะค่ะมันจะมีบางใบที่เล็กกว่าสุวิมลอันนี้อีกก็เลยทําให้ใส่กระเป๋าตังค์แบบรูปแบบเต็มไม่ได้นะก็เลยต้องพกเป็นการ์ดโฮลเดอร์ไปแทนนะคะในการ์ดโฮลเดอร์ของ Amore Selected La Lily เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยบัตรต่างๆนะคะก็คือเป็นบัตรเดบิตของ Lily นั่นเองแล้วก็รวมถึง M Pass นะคะ Lily เพิ่งไปทํามาสําหรับการดูหนังเพราะช่วงนี้ชอบดูหนังมากนะคะก็คือจ่ายเดือนละ300บาทที่เมเจอร์เนี่ยก็คือคุ้มมากนะคะแต่ว่ามันมีข้อแม้ก็คือสำหรับ M Pass แบบผู้ใหญ่แบบ regular แบบเนี้ยก็คือสามารถดูได้เฉพาะเมเจอร์เฉยๆนะคะก็คือเป็นเมเจอร์เอกมัยเมเจอร์รังสิตเมเจอร์รัชโยธินอะไรอย่างงี้เฉยๆแต่ถ้าเป็น M Pass student ก็คือสามารถดูได้ทุกที่ยกเว้นที่พารากอนกับเอ็มควอเทียร์อะไรเงี้ยทุกคนต้องไปลองดูมันจะมีแบบหลายแบบนะก็คือไม่ได้สปอนเซอร์หรอกก็จ่ายเงินเองทุกเดือนนะเดือนละ300เพื่อดูหนังเนี่ยแต่ว่าก็จะเอามาบอกว่าเออสำหรับคนที่ชอบดูหนังเอ็มพาร์ททำออกมาแล้วมันก็คุ้มดีนะแล้วก็บัตรประชาชนใบขับขี่นะคะอยู่ตรงนี้จะไม่ขออนุญาตโชว์นะคะแล้วก็มีเหรียญอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีเงินอยู่ในนี้รอบนี้มีเงินมาโชว์รอบนี้มีเงินติดกระเป๋าบ้างนะคะอย่างจากที่รอบที่แล้วน่าจะมีอยู่ประมาณ40บาทรอบนี้ก็มีเป็นพันอยู่เนาะเออก็มันแบบให้มันแบบสมฐานะนิดนึงเนาะแม่คือแบบมีตั้งอยู่40บาทคือบางทีอ่ะเวลาแบบลงจากรถเนี่ยจะให้ติดพี่ยามก็คือไม่ได้ค่ะคือให้ไม่ได้เพราะว่าเงินขึ้นทางด่วนยังจะไม่มีเลยก็เลยแบบเออต้องพกเงินอะไรนิดนึงเงินสดก็สำคัญเหมือนกันนะปกติลี่ไม่ค่อยพกเงินสดจริงๆเป็นทางบล็อกเกอร์ทางวงการเลยแทบไม่พกเงินสดกันเลยไม่รู้เป็นไรแต่ว่าลี่ก็คือช่วงนี้พยายามพกเงินสดอยู่นะเผื่อมีอะไรฉุกเฉินต้องใช้เงินนะอันนี้นะคะครีมทามือนะคะก็คือเป็นของ Healing Bird อันนี้นะคะ Perfume Hand Cream นะคะเออนี่ลี่ซื้อที่เกาหลีกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นเลมอนกับเกรปฟรุตนะคะเวลาทาไปแล้วคือหอมสดชื่นดีนะก็คือจะพกติดตัวตลอดเลยนะคะผื่นแล้วก็คันๆลิลี่ก็เลยต้องพกครีมเอาไว้เพราะมันแห้งมากเวลาลิลี่ล้างจานอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบเหมือนมันกัดเหมือนลิลี่แพ้น้ำยาล้างจานช่วยแบบคอมเมนต์มาบอกข้างใต้นิดนึงนะคะเพราะว่าเออประสบปัญหาหนักมากช่วงนี้ที่แบบล้างจานนะมันแสบมากเลยเวลาล้างเหมือนจะแพ้น้ำยานะมีอันไหนดีๆแนะนำก็บอกมาด้วยนะคะต่อจากนั้นนะคะก็คืออันนี้ลูกอมแก้ปากเหม็นนะคะซื้อที่เกาหลีนะคะเป็นกลิ่นพีชหอมมากนะแล้วเวลาใช้ก็คือเปิดออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ขอออกมาคือมันจะหมดแล้วว่ะคือหอมมากเวลาแบบใช้เองอยากคนขอกินด้วยนะเพราะว่ากลิ่นมันหอมออกมาเลยอ่ะอยากซื้ออีกไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนต้องไปเกาหลีอีกรอบมีตั๋วเมเจอร์นะจ๊ะแม่อันนี้ไปดูกับน้องอาร่ามาเรื่องกู๊ดบอยสนุกมากจ้ะเออเหมือนคลิปนี้เมเจอร์เป็นสปอนเซอร์เลยแต่ก็คือไม่ใช่เนาะคือแค่ช่วงนี้ชอบดูหนังเนาะแล้วก็มีอันนี้นะคะอุปกรณ์สำคัญที่จะมารีวิวซื้อจาก Apple มานะคะเป็นเวลาเราถ่ายรูปเราสามารถเสียบเมมการ์ดแล้วก็ต่อกับโทรศัพท์ของเราได้โดยตรงเลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นหัวชาร์จแบบหัวชาร์จ iPhone นะคะเราก็เสียบเข้ามาเลยนะแล้วก็รูปต่างๆที่เราถ่ายจะสามารถเซฟโดยตรงได้กับโทรศัพท์ก็คือสะดวกดีนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์ส่วนใหญ่เขามีกันทั้งวงการนะคะมันสะดวกมากๆนะคะหมดแล้วในกระเป๋าก็คือไม่มีอะไรแล้วเราจะมาชื่นชมความงานของกระเป๋าต่อนะก็คือพอเปิดเข้ามาทั้งหมดเนี่ยในเนี้ยก็จะมีคำว่าสุวิมลอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องใส่นะซึ่งอันนี้เนี่ยลิลลี่เอาไว้ใส่ตัวจุ๊บอะไม่รู้เรียกว่าที่จุ๊บรูปก็คือไว้ตรงนี้นะคะจริงๆเขาอาจจะเรียกว่าSD card lightning SD card อะไรสักอย่างไหนรีเรียกว่าที่จุบลูกถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย